สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของซาตานนะครับแล้วก็ลูกสมุนของมันครับประชุมเพลิงกันใหญ่ครับวันนั้นทำยังไงดีจะหลอกลวงมนุษย์ให้มาตกลงด้วยกันผมก็รีบเร่งเวลาของมันครับก็มีการประชุมว่าเอายังไงดีท่านผีทั้งหลายมาประชุมกันวันนี้มีวิธีการไหนบ้างจะหลอกลวงมนุษย์ให้ตกนรกมาพร้อมกับพวกเราแม่ตัวแรกครับยกมือเลยครับผมมีข้อแนะนำครับให้เราไปหลอกลวงทุกคนไหมครับโลกนี้ไม่มีพระเจ้าซาตานบอกเฮ้ยมันจะหลอกได้สักกี่คนใครในโลกนี้มันก็เชื่อไม่มีพระเจ้าทั้งนั้นน่ะทุกคนก็โหยในโลกก็โหยใหญ่ความคิดนี้ไม่เวิร์คผีตัวที่สองครับยกมือขึ้นผมกับท่านซาตานผมครับความคิดผมดีกว่าครับไปหลอกมนุษย์ดีไหมครับไม่มีนรกครับซาตานก็โอ้ยความคิดนี้จริงไม่ได้เรื่องกันไปใหญ่ทุกคนมันจะหลอกเขาสักกี่คนมันหลอกไม่ได้สักคนนั่นแหละอันเนี้ยเพราะทุกคนเชื่อว่ามีนรกสำหรับคนที่ทำความผิดความบาปดังนั้นศาสนาไหนก็สอนหมดอ่ะโอ้คนทั้งผีทั้งนรกก็โอ้โหอย่างตัวที่สามนี่เด็ดครับยกมือครับผมเองครับผมเองท่านซาตานเราบอกเขาดีไหมครับว่ามีเวลาอีกเยอะไม่ต้องรีบใจเย็นๆคนซาตานนะครับถึงแม้แต่เจ้าผู้ผีทั้งหลายก็บอกเฮ้ยความคิดนี้ใช้ได้ใช่แล้วไปหลอกลวงทุกคนว่ายังมีเวลาอีกเยอะไม่ต้องรีบเชื่อพระเยซูไม่ต้องรีบทุ่มเทออกประกาศไม่ต้องรีบยังมีเวลาอีกเยอะปัญญาจารย์ได้พูดไว้ครับในบทที่11ผู้ใดมัวสังเกตลมก็ไม่หวานพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวมัวจะจดต้องจ้องมัวจะจดต้องจ้องไม่ทำอะไรสักอย่างครับเพราะว่าเวลามีเยอะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่สบายสบายมีคนเคยแซวครับว่าเวลาและวารีไม่คอยท่านี่ไม่น่าจะเป็นสภาษิตไทยนะสภาษิตไทยเหรอใจเย็นเย็นช้าช้าได้พระสองเล่มงามเลยแม่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตัดสินใจใหม่ครับในสัปดาห์ที่ห้าสบก็บอกไว้ฉันใช่ไหมครับจงฉวยโอกาสเพราะทุกวันที่เป็นการที่ชั่วตัดสินใจทำอะไรครับต้องรีบทำครับเมื่อตัดสินใจวางแผนอะไรตอนต้นปีวันนี้อาจจะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ลงมือทำสักทีวันนี้ยังไม่สายครับตัดสินใจครับลงมือทำครับแล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นครับไม่ได้เกิดขึ้นบนแผนการที่สวยหรูในความคิดแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำวันนี้ครับจงช่วยโอกาสครับทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วอย่าให้บาปของการผัดวันประกันพรุ่งเอาชนะชีวิตของเราได้ครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ